ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโนนาแมเตอร์ชาแนลครับวันนี้เป็นวันพุธที่12มิถุนายน2567เดี๋ยวผมภาพชมจากความสวยงามบนเล่อะเช่นเดิมนะครับท่านเซฟกลับมาแล้วหายไปชาตินึงโอเคครับไปทำธุรกิจส่วนตัวอะโอเคครับมารับชมกันครับสวัสดีครับพี่ไบรท์สวัสดีครับโอ้ว่ายสวยนะเป็นนักแสดงละครไทยมาก่อนนี่จากวงต้องคนนี้นะติดต่อได้ครับแนวอมาดอะอมาดนางงามจากสวยเดี๋ยวว่าไปมุมแรกของร้านพี่ไบรท์ดูช่องนี้ไหมครับไม่เคยดูเหรอเคยดูนะครับแล้วนี่ไม่เคยซัพพอร์ตกันไม่เคยซัพพอร์ตกันเลยเดี๋ยวว่ามาดูด้านนี้บล็อกเลยบล็อกมาดูด้านนี้ฮะนี่ด้านนี้ปรากฏคลังนะฮะเรามาดูปรากฏคลังนี่ปรากฏคลังนี่แนวหนวดหนวดนะกี่ตัว50เลยหรอ45คูณ7นะราคาตามนี้45 45 45บาทครับผมแพ้ครับลองมาดูบึกแท้ดินี่บึกแท้นี่นี่ยกไปเป็นบึกแท้เลยนะนี่โอ้โหดูกล้ามดิโอ้โหไขมันทั้งนั้นนี่ฮะต่อมานะครับสวายเผือกสวายเผือกถอยเพื่อนนะครับถอยเพื่อนอันนี้ก็ยังไซส์เล็กอยู่ครับครับผมไม่ได้เล็กมากครับถ้าคนที่เอาไปลงตู้มันก็จะเป็นไซส์กลางๆถอยเพื่อนต้องใช้ว่าปรับตัวนานนะในการกินอาหารนะนานมากนานอยู่ใช่นานอยู่นานอยู่ก็ต้องพยายามให้สดกับเม็ดปนๆกันไปเรื่อยๆครับครับผมแต่น้องสวยโอเคต่อนะครับนกแก้วนกแก้วเป็นเลิฟครับครับผมก็ค้าสีทั้งสีเหลืองกับสีแดงเนาะเป็นเลิฟนะครับโอเคครับนี่นกแก้วเลิฟแบบถูกว่า10ตัวเรื่องราคาก็มาถามพี่ไบท์เอาอีกพี่ไบท์ติดมือถืออยู่ตอนนี้วุ่นๆวุ่นวุ่นอยู่เราข้ามนกแก้วไปเลยก็ได้เนี่ยนกแก้วเยอะมากเสือตอตอนนี้ก็มีถุงพันครับผมอันนี้อันนี้เสือตอนะ5ตัวได้ไหม4ประมาณ4ประมาณ4นะ5ตัว5นะ5อันนี้เป็นบอร์เนียวลายคู่เนาะลายคู่บอร์เนียวเพราะว่าเส้นตรงสร้อยเขาตรงโอเคครับก็มาเลือกกันเราเองครับผมบอร์เนียวแล้วก็วันนี้มีไอ้นี่ด้วยมอเตอร์โล่มอเตอร์โล่นะกระเบนต้องด้านนี้เลยมอเตอร์โล่นี่อันนี้เป็นตัวผู้นะฮะตัวผู้จะมีพิกาจูโผล่สองอันที่ไหนครับอันนี้พี่ไบรท์ราคาเท่าไหร่ฮะพี่ไบรท์แล้วครับแล้วแต่คนซื้อแล้วแต่คนซื้อถ้าสวยหน่อยถ้าสวยหน่อยก็อาจจะฟรีครับผมด้านหน้าตาอย่างเงี้ยก็ตัวละ3,000สามพันจะขายปกติตัวละ1,000โอเคครับราคา1,000กันเนื้อกลางๆ3,000นี่จะราคาอคติโอเคประมาณไส้เล็กน้อยต้องบอกว่าอะไรไม่น้อยพี่เพิ่มมา2,000เลยนะไม่น้อยนะ 2,000 เนี่ยเมื่อกี้บอกสวยบอกฟรีใช่ไหมใครมันหน้ามันโหนกก็มาโอเคแล้วผู้ชายแบบนี้ยังไงก็เสียตังค์โอ้โอเคฮะต้องสาวๆสวยๆหน่อยนะถามก็โมโตโร่ก็เยอะเลยโมโตโร่เยอะนะพี่ไบรท์เนี่ยมาหน้าไปก็เนี่ยหมดหากระเบนมาได้เลยนะก่อนๆราคาแรงมากเนี่ยอันนี้ลายเล็กปะพี่ไบรท์ลายใหญ่เห็นลายเล็กยังไงไหนโอ้ยใหญ่จริงๆเรียกตามชื่อเรียกตามชื่อลายเล็กนะครับแม่น้ำโขงนะฮะนี่300มาเลยเหลืองๆฮะมันโผล่ไปจีนเลยเหรอว่ายทุกโขงไปจีนมันลิงก์กันนะถูกต้องถูกต้องโอเคมันเหนื่อยนะเนี่ยแต่เชื่อมถึงกันจริงๆพอจีนปิดน้ำไทยก็แรงเลยไงเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้ก็ใครอยากได้ลายใหญ่ๆก็มาเลือกเอาเองโอเคครับแต่ว่ายไปยังซีเกียนน่าจะเหนื่อยแล้วก็นี่ตัวนี้สวยนี่ดูสีดิพี่ไบรท์โอ้สวยแต่ต้องเขาเรียกอะไรครับต้องบอกไว้ก่อนว่าลายเล็กส่วนมากสวยนะข้อแรกที่ไหลครับจะไม่ได้คาดตัวครับผมข้อแรกนี้นะฮะข้างบนมีขมเหลานิดนึงแต่สวยอยู่โดยรวมก็คือมันเลือกเราเองมันเลือกเองนะฮะลายเดี่ยวมันก็มีข้อดีกว่าลายคู่คือมันจะไม่ค่อยดำครับใช่มันจะไม่ค่อยดำเนี่ยลายคู่อย่างอันนี้คือเขาเครียดเขาอยู่ในถุงคนเดินผ่านเขาเยอะมันก็จะใช่ส่วนมากเสือตอไทยจะเหลืองของอินโดจะดำนะถ้าเครียดอ่ะใช่แต่ถ้าเขาไม่เครียดก็นั่นแหละครับเป็นสีเหลืองที่อันนี้เครียดไหมคนนี้คนนี้เครียดไหมเนี่ยหัวเราะอย่างเดียวนี่หน้าตาคนขายจำไว้แต่ที่นิ้วอ่ะเยิ้มแล้วนะดูดจนเยิ้มอธิบายมีอันนี้ไหมครับ
กุ้งแค120ตัวกุ้งแค120บาทโอเคครับมีกุ้งแค่เห็นป่ะ120บาทมั้ย120บาทโอเคครับหลายหลายร้อยตัวเลยครับผมคุ้มนะพี่ไบรท์แล้วก็มีอะไรวะเลเทลครับครับดูมั้ยเลเทลเลเทลเอาแบ็คมาประมาณ10ตัวแบ็คไดมอนด์อ๋อผมนึกว่าถุงมันผิดเฉยๆมันคือเสือตอบโอ้เยอะมากเลยนะโอ้สุดยอดขายหมดดีครับพี่ไม่ได้เอาไปกินหรอปิ้งปิ้งย่างเงี้ยเรียกผู้ละเงินโอเคลายเล็กพี่ตั้มไหนดูลายเล็กดินั่นน่ะลายเล็กโอเคลายเล็กหลายตัวนะพี่ไบรท์เนี่ยคลาสสิกนะเนื้อเขาเนื้อเขาสวยดีสว่างไหนดูดินี่ฟองน้ำเงินนี่แต่วันนี้ใส่กลางๆตัวร้อยบาทก็คูณไปโอเคครับใส่กลางๆไอ้พวงพวกเนี้ยครับคือใครที่อยากเอาไปเลี้ยงแล้วในตู้มีต้นไม้น้ำอะไรพวกเนี้ยพังหมดเพราะเขาชอบแทะเข้าใจครับแล้วเอาไปเลี้ยงก็เลี้ยงโล่งๆโล่งๆหินอยู่กับมังกรอะไรงั้นได้อย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้าแบบต้นไม้แบบฟิวฉันอยากมีต้นไม้หรืออะไรแบบนี้ครับครับผมแล้วก็มีอีกไซส์นึงฮะเป็นไซส์80บาทไหนดู80บาทดิก็อันนี้ฮะจากเมื่อกี้ก็ประมาณ 4-5 นิ้วอันนี้ก็ลดลงมาเหลือ 3.5-4 ประมาณครับผมประมาณนี้นะฮะครับไซส์เนี่ยครับแล้วก็มีเลเทล12ตัวนี่เลเทล12ตัวนะแต่อันนี้ก็มอนสเตอร์ขนาดแท้ครับผมใครจะเลี้ยงก็ดูพื้นที่ดีๆครับผมเตือนเหมือนเดิมกินโตไวนะน้องโตไวมากกินทุกอย่างครับครับผมชุดที่เล็กที่เล็กกว่าปกติเดี๋ยวดูเทพาไม่ต้องยกท่านเทพาอยู่นี่นี่เทพานะครับอันนี้เทวดานี่ถ้าจะบ้องเปล่าใช่โอเคแปลว่าเกิดยุคทันยุคนะอันนี้เทวดานะฮะเทพาเทพาพูดผิดโอเคคนเข้าสู่แล้วใช่ดูไหมเสือดาวช่วงนี้ก็ออกมาเยอะแล้วเสือดาวนะนี่สวยนะสวยไม่เคยดูเทวดาท่านจะมองอันนี้ลูกสาวพี่ใบป่ะใช่ป่ะน่าเกลียดอ่ะใช่ไหมอ้าวเหรอโอ้ซอรี่น้องเครื่องเลยเห็นพี่ไบบอกลูกสาวโอ้ซอรี่ครับน้องพ่ออย่างนี้อย่าไปคบนะอย่างเงี้ยปล่อยพ่อไปเลยแต่ก็มีพ่นน้ำนะต่อไปนี่เสือพ่นน้ำนะครับนี่6ตัวราคาเท่าไหร่ครับพี่ไบราคาเท่าไหร่ครับ150พูดให้มันชัดค่อยชัดคำหน่อยฮะแซวเล่นแย่งหม่ำด้วยเห็นป่ะแย่งน้องเขาหม่ำอีกมีไอ้นู่นนะเพี้ยนหายากแบบนี้โอเคดูด้านในนะผมไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เจ้าของร้านนี้เลยอ่ะเข้าเลยครับเจ้าของร้านนี้โหดโอ้ไม่มีใครพูดเลยนี่ฮะตะเพียนหางยาวนี่เมทปลามังกรอย่างดีนะเห็นไหมสวยนะมีให้เยอะนะครับเนี่ยพี่ไบรท์เนี่ยเนี่ยฮะแหล่งจากราชบุรีนะฮะพี่ไบรท์250นะครับตองได้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ไบรท์250 250ครับตอนนี้เด็กปั้นได้นะสวยดีอะไรครับเนี่ยหูยโอ้โหสุดยอดอันนี้ผู้เสพนะเนี่ยผู้เสพให้ท่านเซฟเคี้ยวหน่อยดิดูดิกลางวันนี้เป็นไงร้อนครับร้อนอ่ะต่อไปอินซินิตตัวใหญ่เดี๋ยวพี่เดินไปบอกนี่ตัวใหญ่ฮะพี่ไบรท์ตัวใหญ่นี้เท่าไหร่ครับราคาพี่กำลังวัดนิ้วอยู่ว่าอยู่800ครับ800นะโอเค8นิ้วนะโอ้โหสุดยอดตัวใหญ่นะพี่ใช้ได้เลยถูกตัวใหญ่อยู่ลายหางทองนี่คือถูกเลยนี่ปลาดุกแพนด้าครับนี่ก็อีกอย่างดุกอย่าไปเชียนก็ได้ครับให้หรูหน่อยอ๋อปลาดุกตามไปเชียนนะโอเคครับถูกต้องนี่หรูหน่อยนะปลาดุกตามไปเชียนดังนั้น10ตัวคูณเท่าไหร่ครับเนี่ย30จ้ะโอเคครับขอบคุณครับนี่ลูก
ครับผมใครเคยดูช่องนี้บ้างไหมครับเคยดูด้วยเหรอนี่โอ้กำลังดูอ่ะบล็อกไม่ไหวท่านเอฟซีเยอะอ่ะทุกสัปดาห์นี่ไม่เชียร์กันเลยไม่มีให้กำลังใจกันเลยเนี่ยโอ้ยแชร์ขับรถกับใครไปเยอะๆนะครับนี่นี่กับปลาเขาดำดีปลาเขาดำนี่ถ่ายร้านอื่นอันนี้ดีถ่ายร้านผมกวนๆอ๋อผมดูแล้วขอดำขอดำ300ครับถ่ายร้านผมไม่ตั้งใจอ่ะถือว่าสแกตนี่โอ้ตั้งใจดิพี่เนี่ยร้านพี่นานมากเลยเนี่ยนี่จะ10นาทีแล้วเนี่ยของพี่มันมี10ที่10จะนิดไงนี่ไงถือว่าสแกตอันนี้เท่าไหร่ครับนี่อภิบายบุญอยู่ไม่เป็นไรเยอะมากครับมีเสื้อพม่าL165ข้างในเติมเลยนะนี่กระทิงลายกระทิงลายเยอะเลยอ่ะดูนี่กระทิงลายอันนี้กระทิงลายนะนี่กระทิงลายโอเคครับท่านเซฟของครับน่ารักดีแต่มันน่าเลี้ยงนะจริงๆแบบให้ขอนไม้ดีๆนะมันดูแบบลึกลับดีใครเอาไปเลี้ยงก็ให้อาหารสดดีกว่านะใช่กุ้งกล้วยหอมเป็นกุ้งฝอยเงี้ยได้นี่ก็นักกินตะไคร้ชั้นยอดครับผมอันนี้ไงเนี่ยนี่L001ถูกต้องฮะอันนี้คือสัตว์ประหลาดนะครับตัวใหญ่สุดๆอืมโดดดีเป็นเมตรนะฮะตัวใหญ่ๆเลยนี่หมูจักรพรรดิพม่าหมูจักรพรรดิพม่านี่อย่างงี้ฮะใครที่เอาปลาหมูไปเลี้ยงครับผมไม่แนะนำให้เลี้ยงกับปลาที่เขาเล็กๆแล้วช้าๆนะเพราะว่าพวกหมูค่อนข้างดุอยู่เข้าใจไล่กระจุยเลยตออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอดมินกับท่านเซฟเคยเลี้ยงหมูฟ้าแล้วเละครับเละฮะตัวเละครับผมแล้วก็กระโดดด้วยนะเลี้ยงต้องมีฝาใช่ชอบโดดครับหมูอาจจะเว้นคือหมูอินโดมันก็มีความที่อย่างนั้นอยู่บ้างแต่ว่าน้อยสุดแล้วมั้งฮะนี่ไงพม่าผีเสื้อนะผีเสื้อพม่าผีเสื้อพม่านี่ผีเสื้อพม่าเห็นไหมผีเสื้อพม่าต้องมีพาวช่าเรดดอทพาวช่าเรดดอทนี่พาวช่าเรดดอทนะโอเคฮะดูดีแชมป์เนี่ยมันก็ตามจริงดอกแดงมันก็มาแล้วนะครับผมแชมป์แต่ท่านี้เราก็อาจจะต้องเอาไปอัดอาหารสดหน่อยโปรตีนอาจจะยังไม่ถึงเพราะต้องพักปลามานานเข้าใจฮะแล้วก็มีซิลข้าวสารอ่ะเมดากะดูซิลข้าวสารนี่ฮะแชมป์สำหรับคนที่แบบอยากเลี้ยงปลาในบ่อข้างนอกเราแบบไม่อยากเลี้ยงหางลูกยูงไม่อยากเลี้ยงปลาสอดได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกข้าวสารญี่ปุ่นนั่นเองใช่ครับแต่ว่าเมดากะมีหลายสีมากแชมป์เมดากะเขาจะออกลูกเป็นไข่ต่างจากพวกหางลูกยูงกับปลาสอดที่ออกเป็นตัวเนาะเข้าใจครับแชมป์ใครที่อยากเลี้ยงก็ลองดูครับผมแล้วก็มีสุมาตราสั้นสุมาตราสั้นนะนี่สุมาตราสั้นก็เดี๋ยวนี้ทรงดีแทบทุกที่ที่ทำมาแล้วดีนะคนไทยเก่งมากจับลองเป็นตะเพียนได้เลยอย่างเงี้ยทำปลาสั้นให้สั้นเหมือนเดิมได้ตลอดครับนิ่งนะเสถียรแล้วต่อมาดูสั้นอันนี้อันนี้เห็นนะนี่เหมือนกันสั้นครับผมใช่แล้วก็นี่จูหมาจูคนเนี่ยคนเลี้ยงแม่น้ำแรกๆครับจะชอบคิดว่านะเดี๋ยวเป็นหมาจูครับผมเป็นปลาบู่เล็กครับผมปลาบู่จิ๋วส่วนใหญ่อะครับคนที่เขาไปเลี้ยงอะทำไมตายมันก็มีอยู่หลายปัจจัยครับบางทีเขาปรับน้ำไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่ครับเขาจะให้อาหารเม็ดแต่บู่หมาจูมันไม่ค่อยกินอาหารเม็ดมันชอบสดมากกว่าใช่ชอบกินสดลูกลายอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไปศึกษาหาของสดที่โปรตีนถึงมาให้เขาดีกว่าตรงนี้ก็เป็นมุมหอยนะก็คร่าวๆพออันนี้เยอะมากหอยที่หอยทหารทั่วไปแล้วก็มีคูลี่คูลี่นี่เป็นกระป๋องเป็นเขาเรียกอะไรหลดมั้งผมไม่รู้อ่ะประมาณนั้นนะครับแบบแนวจิ๋วๆดูซิลตาเขียวมีนะนี่ซิลตาเขียวนี่อันนี้กันไม่ให้แอดมินเข้าไอ้มันเนี่ยกันไม่ให้แอดมินเข้าไบเออร์เยอะเหลือเกินนี่ฮะแล้วก็นู่นตรงนู้นคนที่ชอบปลาเล็กจะมีซิลหนูซิลหนูก็มีนะคลาสสิกนะเนี่ยพี่ไบร์เนี่ยเดี๋ยวพี่ไบนี่ครับซิลหนูนะเห็นป่ะอันนี้ก็จะตัวเล็กตัวอยู่แค่นี้แหละครับไม่ใหญ่ไปมากกว่านี้ครับผมซิลหนูแล้วก็ซิลเพชรน้อยอันนี้ก็เล็กเหมือนกันครับผมซิลเพชรน้อยนี่อีกอันนึงที่เป็นปลาไทยมั้งครับซิลหางแดงครับผมของทางใต้อะไรอย่างงี้ก็มีครับผมสวยนะก็เยอะดี50ตัว150ครับผมแนวเตต้าแบบไม้น้ำเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะตัวละ3บาทอย่างเงี้ยครับพี่ไบรท์ราคาโอเคพี่ไบรท์เนี่ยต่อไปเนี่ยก้างทะล่วง
มันมีซิลข้าวสารเขียวคูโบต้าด้วยอ๋อคูโบเทียคูโบไตฮะคูโบไตเหรอคูโบต้านี่รถไถนะอันนี้ข้างขวานใหญ่ฮะปลาไทยคลาสสิกปลาทางใต้ต่อไปเป็นซิลหนูนะฮะนี่สาพัดซิลนะพี่ไบร์ทเนี่ยคูโบไตนะซิลเขียวถ้าโตขึ้นมาเขาจะแบบเขียวอยู่ไม้น้ำปลาตัวเขาจะเขียวเขียวครับผมไม่เคยเห็นคูโบไตอันนี้ออนะฮะคาริเนาจะเห็นลำบากเลยนะตรงนี้ออโต้ดูดตะไคร่น้ำได้ดีครับสมาร์ตาสั้นตับเต้าแคะนะฮะแบ็กโกสแบ็กโกน้องอยู่นี้อันนี้ฮะแบ็กโกสดำๆตองลายกายเผือกผ้าคู่เผือกนี่ผ้าคู่เผือกท่านเซฟตัวจิ๋วเดียวเองครับกระเพียนหางยาวซิลม่วงอิซินิสออสเตรเลียไฮแบ็กไฮแบ็กนี่ไฮแบ็กมีชิปปิเซอร์นะครับแล้วก็ทองอินโดคลาสสิก RTG เลเทอร์โกลเด้นสวยนะนี่หลังแบบคลาสสิกมากอุ้ยครับผมครับผมโอ้ยน่ากลัวเนี่ยบอกว่าเจ้าของร้านนี้ดุตกใจแอดมินนะครับเนี่ยเนี่ยดุนะเนี่ยนี่ขนาดมาอยู่จากถ้าไปถิ่นบ้านโป่งนี่ผมตายแน่ๆ น่ากลัวไปบ้านโป่งหรือบ้านร้านแบบนี้นะครับอ๋อโอเคครับไม่ไปลวงไปฆ่านะโอเคนะโอเคเลยครับไปถ่ายที่ร้านได้เลยครับผมร้านถ่ายได้ครับเพราะว่าแค่สองห้องอ๋อครับล็อกเล็กสองห้องโอเคนี่ถ่ายง่ายเพราะไอ้พี่ถ่ายง่ายเพราะว่ากินกล้วยแบบว่าสวนทวารหมายถึงถ่ายไงพี่พูดได้ชัดเจนถ่ายรายการครับต้องบอกถ่ายรายการมาถ่ายง่ายครับผมนึกว่ากินอะไรเข้าไปเหงื่อแตกสิเหงื่อแตกสิดิกลัวเจ้าของจะจัดการเราเนี่ยอันนี้ครับพี่ไบร์ทมีฝั่งหนึ่งอันนี้นี่อันนี้ลูกพี่ไบร์ทหน้าตาแบบนี้ลูกพี่ไปครับนี่ฮะพี่ไบร์ทมีเยอะนะนี่นกแก้วนกแก้วเดิมต้นได้เห็นยังพวกเรียนอะไรก็เยอะพี่ไบร์ทปลาเยอะเหมือนกันเนี่ยอีกสิ่งนี้ใหญ่มาร้านพี่ไบร์ทนะมันคือทาปอนตัวใหญ่เหมือนมีทาปอนใช่ไหมเหงื่อในร้านใช่ครับอาจจะไปดูหน่อยอะไรก็ไม่รู้เต่าซัวต้าก็มีนะนี่ฮามิลตันกับเต่าญี่ปุ่นเสือก็มีแอลก็มีนะ 3,003 นี่สวยๆพี่ไบร์ทเดี๋ยวนี้ไอ้นี่ก็เยอะเลยครับเต่าไอ้นั่นครับผมอะไรตั้นๆแฮมินตันแฮมินตันนะไปดูด้านในพี่ไบร์ทหน่อยแค่ทาปอนแบบนี้ใช่เนี่ยทาปอนเยอะมากอ่ะโหพี่ไบร์ทอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับผมแปซิฟิก350โอเคครับทาปอนตัวละ300แล้วเหรอทำไมถูกจังก็ก่อนเป็นพันเลยนะผมเพิ่งรู้เนี่ยโอ้สุดยอดนี่รัดแดงโดพี่ไบร์ทเนี่ยเติมเลยเนี่ยมาเลือกได้เลยเนี่ยอันนี้ก็ไซส์กลางๆนะไซส์นี้ก็คือรอบชิวๆเยอะมากพี่ไบร์ทปลาเยอะนะเนี่ยไม่ธรรมดาแนวเต็ต้าให้มีหมดเนี่ยปลาส่งปลาสอดอันนี้ถ่ายเป็นรายการพี่ไบร์ทได้เลยนะครับเนี่ย18 นาทีนะฮะเยอะมากเลยให้พี่ไบร์ทเดี๋ยวๆได้เลยเนี่ยแยกนะพี่ตั้มเนี่ยเดี๋ยวเลยนี่แล้วก็เสือตอไทยนี่ตองลายเยอะเลยฟิงเกอร์อะไรมีบอเนียวเหลืองฟิงเกอร์บอเนียวฟิงเกอร์ก็มีในนี้ใช่ปนกันตะกับฟิงเกอร์บอเนียวแล้วก็พวกเสือพวกเสือดาวครับนี่ครับแรมแดงนกแก้วตะกับเสือดาวปลาตะเพียนนะเติมเลยเนี่ยพี่ไบร์ทสภาพเยอะนะครับไม่ธรรมดานะดานพี่โรดเราโอเคครับหรือขึ้นเบอร์โทรตามนี้นะครับนี่เบอร์โทรอันนี้เป็นลูกพี่นะลูกพี่พี่ไบร์ทคนที่ใหญ่สุดในร้านนี่คุมร้านโอเคครับ